เรื่องที่สี่เมื่อบาปยังไม่ให้ผลพระพุทธภาษิตปาโปปิปัสสติภัตรังยาวะปาปังนปัจจติยดาจะปัจจติปาปังอัฏฐปาปานิปัสสติภัตโรปิปัสสติปาปังยาวะภัตรังนปัจจติยถาจะปัจจติภัตรังอัฏฐภัตรานิปัสสติแปลความว่าเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนบาปย่อมเห็นบาปเป็นเรื่องดีแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปเป็นบาปเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลคนดีอาจมองเห็นกรรมดีเป็นบาปไปได้เหมือนกันแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีเป็นกรรมดีอธิบายความในชีวิตมนุษย์มีเรื่องอำพรางอยู่มากหลุมพรางในชีวิตก็มีอยู่มากทำให้คนผู้มีปัญญาน้อยหลงผิดเข้าใจและตกไปในหลุมพรางของชีวิตนั้นบาปบุญความชั่วความดีอันมีส่วนเกี่ยวพันกับความสุขความทุกข์ของคนนั้นมีความสลับซับซ้อนอยู่เป็นอันมากยากที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตลอดด้วยความรู้ความคิดธรรมดาดวงจิตเป็นเหมือนบ่อลึกที่มีวัตถุต่างๆทับถมลงไปมากทุกวันวัตถุที่กล่าวนี้คืออารมณ์และผลแห่งการกระทำต่างๆของบุคคลผู้นั้นเก็บสะสมอยู่ในบ่อลึกคือดวงจิตทั้งสิ้นกรรมต่างๆที่บุคคลทำแล้วทั้งกายวาจาและใจเมื่อให้ผลย่อมให้ผลตามจังหวะของตนที่สุขงอมเต็มที่แล้วส่วนกรรมที่ทำใหม่อาจยังไม่ให้ผลเพราะยังไม่ถึงคราวคนที่กำลังทำความชั่วอยู่อาจได้รับความสุขความเจริญความมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะกรรมดีในปางก่อนที่เขาเคยทำไว้กำลังให้ผลส่วนกรรมใหม่ที่เขากำลังทำอยู่ยังไม่พร้อมที่จะให้ผลทำให้คนผู้นั้นเข้าใจผิดไปว่าเพราะกรรมชั่วที่ตนกำลังกระทำอยู่นี่เองตนจึงมีความสุขความรุ่งเรืองนี่คือหลุมพรางอันล่อให้บุคคลผู้นั้นก้าวลึกลงไปในห้วงเหวแห่งความชั่วร้ายเขาสร้างกรรมชั่วมากขึ้นมีความลำพองใจมากขึ้นว่ากรรมชั่วหามีผลชั่วจริงไม่แต่เมื่อกรรมดีที่เขาเคยสร้างไว้หมดกำลังลงกรรมชั่วเริ่มให้ผลเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าบาปก็คือบาปแต่สุดแก้ไขเสียแล้วในทำนองเดียวกันคนที่กำลังทำกรรมดีอยู่แต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานบางอย่างทั้งทางกายและทางใจเขาผู้มีญาณน้อยย่อมพิศวงว่าเหตุไฉนกรรมดีจึงให้ผลเป็นทุกข์หาได้มีญาณไกลไปไม่ว่าความทุกข์ที่ได้รับอยู่นั้นหาใช่ผลของกรรมดีที่ทำไม่แต่เป็นวิบากแห่งกรรมชั่วในปางก่อนของตนกำลังได้จังหวะให้ผลเมื่อไม่มีญาณอันถูกต้องเช่นนี้ย่อมมีทุกข์โทมนัสเพิ่มขึ้นอีกมีความหดหู่และถอยความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมเห็นไปว่ากรรมดีหามีผลดีจริงไม่แต่เมื่อวิบากแห่งกรรมชั่วในอดีตให้ผลพอสมควรและเผากำลังลงแล้วกรรมดีบางอย่างที่เขาเคยทำไว้ได้โอกาสให้ผลความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่เขาจึงได้เห็นกรรมดีเป็นกรรมดียิ้มได้มีความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้แจ้งดังนี้แล้วเมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ควรซบเซาจนเกินไม่ควรหมดกำลังใจในการประกอบกรรมดีเมื่อคราวสุขก็ไม่ควรเพลินจนเหลิงเป็นประมาทควรมีสติและญาณควบอยู่กับการดำเนินชีวิตเสมอเรื่องของกรรมชีวิตความสุขความทุกข์เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมีแง่เงื่อนมากต้องพิจารณาด้วยปัญญาและญาณอันละเอียดอ่อนแต่ขอให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พัวพันอยู่กับชีวิตตลอดเวลาจนกว่าบุคคลผู้นั้นจะบรรลุธรรมอันสูงเยี่ยมคืออรหัตผลและดับชีวิตลงทุกอย่างก็จะดับไปหมดพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้พระศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภท่านอนาถปิณฑิกะมีเรื่องย่อดังนี้อนาถปิณฑิกะเศรษฐีท่านผู้นี้เป็นเศรษฐีใหญ่เมืองสาวัตถีใจกว้างช่วยเหลือคนยากจนและคนทั่วไปจนได้นามว่าอนาถปิณฑิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาเศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลนเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันจ่ายทรัพย์สร้างเชตวนารามถึง54โกฏ
คือ540ล้านเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามท่านเศรษฐีจะไปสู่ที่บำรุงวันละสามเวลาเวลาเช้าให้คนถือข้าวต้มไปเพื่อถวายพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ตอนกลางวันให้คนถือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้นไปตอนเย็นก็มีระเบียบของหอมไปไม่ได้เคยไปวัดมือเปล่าเลยเพราะเกรงว่าภิกษุและสามเณรจะพึงแลดูมือว่าเศรษฐีมีอะไรติดมือมาบ้างหนอเศรษฐีถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานานปีจนกระทั่งยากจนลงนอกจากจะหมดสิ้นทรัพย์เกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วพวกพ่อค้าที่กู้หนี้ของเศรษฐีไปถึง18โกฏคือ180ล้านก็ไม่ยอมใช้คืนนอกจากนี้ทรัพย์ของตระกูลอีก18โกฏที่ฝังไว้ใกล้แม่น้ำเมื่อฝังพังลงเพราะน้ำเซาะทรัพย์นั้นก็จมลงในมหาสมุทรเศรษฐีแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยประการฉะนี้ถึงกระนั้นท่านเศรษฐีก็ยังบริจาคทรัพย์เลี้ยงภิกษุสงฆ์อยู่ทุกวันแต่ไม่อาจถวายอย่างประณีตได้ถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนคือข้าวหักป่นและน้ำผักดองวันหนึ่งพระศาสดารับสั่งถามเมื่อท่านเศรษฐีไปเฝ้าว่าบัดนี้ยังให้ทานอยู่หรือเศรษฐีทูลตอบว่ายังให้อยู่แต่ไม่อาจให้อย่างประณีตได้เพราะยากจนลงมากถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนกับน้ำผักดองเท่านั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าขหบดีท่านอย่าคิดว่าทานของท่านเศร้าหมองเพราะเมื่อจิตประณีตแล้วทานที่ถวายชื่อว่าประณีตด้วยหาเศร้าหมองไม่อันหนึ่งท่านถวายทานแด่พระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขย่อมมีอานิสงส์มากส่วนตถาคตเองสมัยเมื่อเป็นเวลามาพราหมณ์ได้ให้ทานเป็นอันมากแก่ชาวชมพูทวีปแต่ไม่ได้ดักขิเนยยะบุคคลเลยแม้เพียงพูดถึงพระรัตนตรัยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทักขิเนยยะบุคคลเป็นสิ่งหายากดังนี้เป็นต้นทักขิเนยยะบุคคลนั้นหมายถึงผู้ควรรับของทำบุญครั้งนั้นเทวดาตนหนึ่งซึ่งสถิตอยู่ประจำที่ซุ้มประตูที่สี่ของบ้านเศรษฐีเห็นเศรษฐียากจนลงแล้วใคร่จะเตือนด้วยความสงสารจึงเข้าไปหาเศรษฐีในห้องนอนในราตรียืนอยู่ในอากาศเศรษฐีเห็นเทวดาแล้วถามว่าท่านคือใครข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่านมาเพื่อขอเตือนท่านเชิญท่านพูดเถิดเศรษฐีกล่าวเทวดาจึงกล่าวว่าเศรษฐีท่านไม่ได้เหลียวแลถึงการภายหน้าภายหลังเลยให้ทานในศาสนาพระสมณะโคดมจนสิ้นเนื้อประดาตัวบัดนี้ท่านยากจนลงมากแล้วยังจะไม่หยุดการจ่ายทรัพย์ให้ทานอันเปล่าประโยชน์นั้นอีกหรือหากท่านยังจ่ายทรัพย์อยู่แบบนี้ท่านจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรอยู่ในการไม่นานนักการให้ทานแก่พระสมณะโคดมและสาวกของพระโคดมนั้นมีประโยชน์อะไรอย่างไรหากมีอนิสงส์มากจริงอย่างที่พระสมณะโคดมว่าท่านก็ไม่ควรจะยากจนลงยิ่งทำบุญก็น่าจะยิ่งรวยขึ้นขอให้ท่านเลิกบริจาคเกินกำลังของตนแล้วรีบขวนขวายทำงานสะสมกองทรัพย์ให้มั่งคั่งเหมือนเดิมเถิดนี่คืออุบายที่ท่านต้องการให้แก่ข้าพเจ้าหรือเศรษฐีถามใช่เศรษฐีเทวดาตอบถ้าอย่างนั้นท่านออกจากบ้านของข้าพเจ้าไปเสียเถิดคนอย่างท่านตั้งร้อยตั้งพันก็มิอาจจะทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้ท่านพูดคำไม่เหมาะไม่สมควรมากทีเดียวท่านออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆเถิดอย่าอยู่อีกต่อไปเลยเทวดาถูกเจ้าของบ้านผู้เป็นอริยสาวกรุกรานเช่นนั้นมิอาจดำรงอยู่ได้จึงต้องพาลูกออกไปเที่ยวเร่ร่อนหาที่อยู่ประจำไม่ได้เพราะที่อยู่หายากเห็นลำบากเช่นนั้นจึงใคร่จะให้เศรษฐีอดโทษแล้วกลับเข้าอยู่ในที่เดิมจึงไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนครขอร้องวิงวอนให้ไปกับตนเพื่อขอโทษเศรษฐีแต่เทพบุตรผู้รักษาพระนครไม่กล้าไปบอกให้เทวดานั้นไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์สูงอื่นๆเทวดาจึงไปหาท้าวมหาราชทั้งสี่ก็ไม่สำเร็จประโยชน์จ
ึงไปหาท้าวสกะเทวราชจอมเทพวิงวอนให้ท้าวสกะไปพูดกับเศรษฐีเพื่อให้ที่อยู่แก่ตนเพราะเวลานี้ตนและลูกหาที่อยู่อาศัยไม่ได้ที่ระหุกระเหินท้าวสกะตอบว่าไม่อาจไปพูดกับเศรษฐีได้แต่จะออกอุบายให้อย่างหนึ่งคือให้เทวดานั้นปลอมเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีถือหนังสือสัญญาเงินกู้18โกฏที่พวกพ่อค้ายืมไปเก็บเงินเหล่านั้นให้ได้คืนมาทั้งหมดให้ไปเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรอีก18โกฏและทรัพย์อีก18โกฏอีกที่จำนวนหนึ่งซึ่งหาเจ้าของไม่ได้อยู่ในที่แห่งหนึ่งรวบรวมมาให้เศรษฐีทั้งหมดบรรจุให้เต็มห้องที่วางเปล่าอยู่เมื่อทำทันตกรรมคือการลงโทษอย่างนี้แล้วจงเข้าไปขอขมาเศรษฐีเทวดาได้ทำตามคำแนะนำของท้าวสกะครบถ้วนทุกประการแล้วเข้าไปหาเศรษฐีและกล่าวว่าข้าพเจ้าคือเทวดาอันธพาลซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่านคำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านคำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านเพราะความอันธพาลขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำธนกรรมแล้วด้วยการรวบรวมทรัพย์54โกฏมาบรรจุไว้เต็มห้องของท่านตามบัญชาของท้าวสกะข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลำบากเศรษฐีคิดว่าเทวดานี้รู้สึกโทษของตนแล้วเราควรอดโทษแก่เขาแต่จะนำไปเฝ้าพระศาสดาให้พระองค์ทรงอดโทษก่อนแล้วเราจะอดโทษในภายหลังดังนี้แล้วนำไปเฝ้าพระศาสดาเทวดานั้นหมอบลงแทบยุคลบาทแห่งพระพุทธองค์กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระคุณของพระองค์ได้กล่าวคำอันชั่วช้าใดเพราะความอันธพาลขอพระองค์จงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยดังนี้แล้วให้พระศาสดาอดโทษและขอให้เศรษฐีอดโทษภายหลังพระศาสดามีพระประสงค์จะโอวาทเศรษฐีและเทวดาเรื่องวิบากแห่งกรรมดีและกรรมชั่วจึงตรัสว่าดูก่อนข้าหบดีคนบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนทำกรรมดีก็เห็นกรรมดีเป็นชั่วเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมให้ผลเมื่อนั้นคนบาปย่อมเห็นบาปคนทำกรรมดีย่อมเห็นอานิสงส์แห่งกรรมดีดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปว่าปาโปปิปัสสติพัดสร้างเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจะวินิจฉัยเรื่องเทวดาในที่นี้สักเล็กน้อยบางท่านอาจเชื่อว่าเป็นเทวดาจริงคืออุปัตติเทพบางท่านอาจลงสันนิษฐานว่าเทวดาที่กล่าวถึงในที่นี้น่าจะเป็นคนเฝ้าประตูมากกว่าเมื่อถูกไล่จึงต้องพาลูกเต้าระเหเร่ร่อนไปไม่มีที่พักอาศัยซุ้มประตูใหญ่ๆของบ้านคนใหญ่คนโตในอินเดียนั้นคนอาศัยอยู่ได้หลายคนเก็บของก็ได้มากบางแห่งซุ้มประตูเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเก็บของก็ได้นอนพักได้เคยเห็นซุ้มประตูหลายแห่งพวกเฝ้าประตูปีนขึ้นไปนอนบนซุ้มประตูเมื่อหมดเวรยามของตนแล้วเมื่อคนเฝ้าประตูนั้นถูกไล่ก็ไปเที่ยวหาคนใหญ่คนโตให้ช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าช่วยหรืออาจถือเป็นธุระไม่ใช่ก็ได้จนไปถึงคนใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าแผ่นดินท่านผู้นั้นออกอุบายให้เรื่องไปติดอยู่ที่ว่าหากเป็นเพียงคนเฝ้าประตูเท่านั้นจะมีอานุภาพอย่างไรในการไปรวบรวมหนี้สินที่เขากู้ยืมไปมาได้หมดเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรมาได้และยังมีอานุภาพนำทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของอีก18โกฏมาให้เศรษฐีอีกรวมทรัพย์ที่นำมาได้ด้วยอานุภาพของท่านผู้นั้นถึง54โกฏคือ154ล้านคนมีสติปัญญาความสามารถขนาดนี้จะมาอยู่เป็นคนรับใช้เฝ้าประตูเขาอยู่ทำไมอานุภาพอย่างนี้จึงน่าจะเป็นอานุภาพของเทวดาจริงใครจะเชื่ออย่างไรก็สุดแล้วแต่จะพิจารณา